อเมนขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าในตอนนี้เราก็เข้าสู่หนังสือฟื้นฟูยามเช้าของการประสบการณ์รับสุขและการสำแดงพระคริสต์ในเล่มที่2ด้วยสัปดาห์ที่7อเมนในหัวข้อของสัปดาห์ที่7พูดถึงอาหารแห่งชีวิตถ้าเราดูในข้อพระคัมภีร์อ้างอิงตรงนั้นก็ได้พูดถึงโยฮันบทที่6ข้อที่12ถึงข้อที่71ซึ่งในเวลานั้นพระเยซูได้ทรงเปิดเผยว่าตัวของพระองค์เองทรงเป็นอาหารแห่งชีวิตและผู้คนที่ได้กินพระองค์ก็จะมีชีวิตนิรันดร์แต่วิธีการกินนั้นขอบคุณพระเจ้าไม่ใช่เป็นการกินทางกายภาพแต่ว่าพระองค์ต้องผ่านขั้นตอนในการกลายเป็นเนื้อหนังตึงตายเป็นขึ้นและกลายเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตมาแจกจ่ายตัวของพระองค์ให้กับผู้ที่ได้เชื่อก็คือการกินและการต้อนรับพระองค์เพื่อให้เขาเหล่านั้นสามารถมีชีวิตเป็นอยู่โดยพระองค์ขอบคุณพระเจ้าถ้าเราดูข่าวโครงร่างของข้อพระคัมภีร์ที่อยู่ในอ้างอิงที่อยู่ในข่าวสารตอนนี้ซึ่งก็คือโยฮันบทที่6ข้อที่22ถึง71ถ้าเราไปดูโครงร่างของพระคัมภีร์ที่อยู่ในส่วนนี้ในตรงนี้ก็ได้พูดถึงหัวข้อของอาหารแห่งชีวิตและมีหัวข้อย่อยต่างๆก็คือขั้นตอนที่พระเยซูได้ทรงผ่านเพื่อพระองค์จะสามารถกลายเป็นอาหารชีวิตเพื่อให้ผู้เชื่อสามารถต้อนรับเข้าไปได้นั่นก็คือ1ในการกลายเป็นเนื้อหนังที่ครอบคลุมในข้อที่32ถึงข้อที่51การถูกฆ่าในข้อที่51ขอไข่จนถึงข้อที่55การเป็นขึ้นของพระองค์ในข้อที่56ถึงข้อที่59การเสด็จสู่สวรรค์ข้อที่60ถึงข้อที่62การกลายเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตข้อที่63ถึงข้อที่65และสุดท้ายพระองค์ทรงแปลสภาพเป็นจริงอย่างเป็นรูปธรรมในพระคำแห่งชีวิตในข้อที่66ถึงข้อที่71วิธีนึงเป็นการเปิดเผยถึงการที่เราจะสามารถกินพระองค์อย่างเป็นรูปธรรมได้อาเมนแล้วในหัวข้อเหล่านี้ก็ได้ถูกสรุปออกมาโดยเลขโรมันที่1อาเมนต่อไปนี้ข้าพเจ้าก็นำพาพี่น้องเข้าสู่ภาพรวมของโครงร่างที่อยู่ในสัปดาห์นี้ด้วยกันนะครับซึ่งภาพรวมเราเห็นแล้วว่าในโครงร่างของสัปดาห์นี้มีด้วยกันทั้งหมด3เลขโรมันซึ่งในเลขโรมันที่1จะเปิดเผยถึงลำดับ7ประเด็นสำคัญในโยฮันบทที่6ซึ่งเมื่อกี้ที่ข้าพเจ้าได้พูดไปอย่างคร่าวๆแล้วลำดับขั้นตอนเหล่านั้นก็ได้มาสรุปรวมเป็น7ลำดับประเด็นสำคัญในเลขโรมันที่1แล้วในเลขโรมันที่2กับเลขโรมันที่3ก็เป็นรายละเอียดของลำดับขั้นตอนทั้ง7ประเด็นนี้โดยที่ในเลขโรมันที่2ก็จะเป็นลำดับที่1ถึง5ของเลขโรมันที่1ที่ได้เปิดเผยถึงตัวของพระคริสต์ทรงเป็นอาหารแห่งชีวิตแล้วในเลขโรมันที่3ที่ได้กล่าวถึงพระวิญญาณนั้นซึ่งจะเป็นลำดับที่6และ7ซึ่งจะเปิดเผยถึงวิธีการที่เราจะสามารถกินพระคริสต์เป็นอาหารแห่งชีวิตขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ดังนั้นเมื่อเรามีความชัดเจนต่อภาพรวมของโครงร่างนี้แล้วลำดับต่อมาเราก็จะมาเข้าสู่ในรายละเอียดต่างๆโดยที่เราจะเข้าสู่ในเลขโรมันที่1ที่เราจะสามารถมองเห็นภาพรวมหลักของหัวข้อเกี่ยวกับอาหารแห่งชีวิตที่อยู่ในโยฮันบทที่6อาเมนในเลขโรมันที่1บอกว่าถ้าเราอ่านโยฮันบทที่6อย่างละเอียดเราจะมีภาพลักษณ์ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับบทนี้และใส่ใจต่อลำดับของ7ประเด็นสำคัญด้วยอาเมนถ้าเราดูอย่างรวดเร็วทั้ง7ลำดับนี้ก็มีความเกี่ยวข้องกับการที่พระเจ้าผู้นี้มาผ่านขั้นตอนอาเมนว่าจะเป็นการกลายเป็นเนื้อหนังที่อยู่ในอาราบิกที่1กับอาราบิกที่2ที่เปิดเผยว่าพระองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นอาหารแห่งชีวิตองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานอาหารแห่งชีวิตของพระองค์ให้เรากินอาเมนข้าพเจ้าก็อาจจะอ่านผ่านๆ นะครับโดยที่พี่น้องก็สามารถที่จะดูข้อพระคัมภีร์ในโยฮันบทที่6ข้อที่22ถึง71เปิดตามในขณะที่เราดูในแต่ละประเด็นสำคัญด้วยกันครับอาเมน
ในขั้นตอนแรกที่เกี่ยวกับการกลายเป็นเนื้อหนังซึ่งก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นอาหารแห่งชีวิตและองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานอาหารแห่งชีวิตของพระองค์ให้เรากินในข้อที่35 48และข้อที่51แล้วต่อไปก็เป็นลำดับของการที่พระองค์ทรงตรึงตายและเป็นขึ้นที่อยู่ในอาราบิกที่3กับอาราบิกที่4ที่ได้บอกไว้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้ายังประทานพระโลหิตของพระองค์ให้เราดื่มในข้อที่53และข้ออาราบิกที่4องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่เพียงตายเท่านั้นแต่ยังทรงเป็นขึ้นในข้อที่56อาเมนเมื่อพระองค์ทรงตื่นตายเป็นขึ้นขอบคุณพระเจ้าพระองค์ก็ทรงกลายเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตที่จะเปิดเผยในอาราบิกที่5 6แล้วก็7ในตรงนี้บอกว่าเนื่องจากพระคริสต์ทรงมีชีวิตเป็นอยู่ในเราเราจึงมีชีวิตเป็นอยู่เพราะพระองค์และมีชีวิตเป็นอยู่ต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้าในข้อที่57สิ่งที่ประทานชีวิตและการหล่อเลี้ยงให้ชีวิตแก่เราคือพระวิญญาณของพระองค์ไม่ใช่เนื้อทางกายภาพของพระองค์ในข้อที่63กอไก่ในวรรคแรกนะครับแล้วสุดท้ายพระวิญญาณนั้นทรงอยู่ในพระคำที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสพระคำของพระองค์ก็เป็นวิญญาณและเป็นชีวิตนี่ก็คือการที่พระวิญญาณนั้นทรงกลายเป็นรูปธรรมอยู่ในพระคำในข้อที่63ขอไข่ในวรรคหลังอาเมนซึ่งถ้าเราดูแล้วอาราบิกที่1ถึงอาราบิกที่4ก็ได้เปิดเผยเกี่ยวกับการที่พระคริสต์ทรงเป็นอาหารแห่งชีวิตโดยที่พระองค์ทรงผ่านขั้นตอนในการกลายเป็นเนื้อหนังโอ้และพระองค์ก็บอกว่าพระองค์ต้องตึงตายพระองค์ต้องถูกฆ่าก่อนเพื่อที่เขาจะสามารถที่จะโดยที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้เกี่ยวกับว่าพวกเขาต้องกินพระองค์และก็ดื่มพระโลหิตแล้วพระองค์ก็ต้องเป็นขึ้นเพื่อกลายเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตเพื่อให้ผู้ที่กินพระองค์นั่นก็คือต้อนรับพระวิญญาณแห่งชีวิตนี้ก็จะมีชีวิตเป็นอยู่มีชีวิตของพระคริสต์อยู่ภายในผู้เชื่อและการกินนี้ไม่ใช่การกินโดยความเข้าใจธรรมชาติของเราก็คือการไม่ใช่การกินเนื้อทางกายภาพของพระเยซูแต่ว่าเราต้องต้อนรับพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตผู้นี้ก็คือการกินพระองค์แล้วหนทางที่จะกินพระองค์อย่างเป็นรูปธรรมของพระเจ้าในข้อที่63พระองค์ก็ได้ตัดแล้วว่าถ้อยคำซึ่งเราได้กล่าวแก่ท่านทั้งหลายก็เป็นวิญญาณและเป็นชีวิตดังนั้นพระองค์ก็ทรงแปลสภาพเป็นรูปธรรมอยู่ในพระคำของพระองค์วันนี้ถ้าเราต้องการจะกินพระองค์เราก็ต้องกล้าเข้าสู่พระคำของพระองค์โอ้เพื่อที่จะต้อนรับพระวิญญาณที่อยู่ในพระคำโอ้และจะสามารถกลายเป็นการหล่อเลี้ยงและชีวิตอยู่ภายในเราอาเมนเมื่อได้พูดถึงในโรมันที่1จริงๆแล้วเราก็ได้กล่าวครอบคลุมไปแล้วทั้งหมดที่อยู่ในโครงร่างของข่าวสารสัปดาห์นี้แต่ให้เรามาเข้าสู่รายละเอียดกันต่อนะครับในเล่มโรมันที่2และเล่มโรมันที่3อาเมนเรามาเข้าสู่ในเล่มโรมันที่2ที่พูดถึงว่าจุดประสงค์หลักที่องค์พระเยซูเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์สู่แผ่นดินโลกก็เพื่อที่จะทําให้เรื่องที่เป็นศูนย์กลางเพียงหนึ่งเดียวสําเร็จสมบูรณ์ก็คือการประทานพระองค์เองเป็นอาหารแก่เราอาเมนจุดประสงค์หลักนั่นก็คือพระองค์ต้องการที่จะประทานพระองค์เองเป็นอาหารแก่เราถ้าเราย้อนกลับไปดูในเยเนซิสในตอนแรกเริ่มของพระคัมภีร์พระองค์ก็ได้เปิดเผยพระประสงค์ของพระองค์ไว้ตั้งแต่นั้นแล้วที่พระองค์ทรงต้องการที่จะให้มนุษย์มากินพระองค์โดยที่ต้อนรับพระองค์เป็นต้นไม้แห่งชีวิตโอ้แต่ว่าในเวลานั้นเราก็รู้แล้วว่ามนุษย์ไม่ได้ต้อนรับพระองค์เข้าไปไม่ได้กินต้นไม้แห่งชีวิตไม่ได้ต้อนรับพระองค์แต่ขอบคุณพระเจ้าพระองค์ยังคงต้องมาสำเร็จพระประสงค์ของพระองค์ให้ลุล่วงดังนั้นพระเยซูจึงต้องเสด็จลงมาจากสวรรค์สู่แผ่นดินโลกผ่านขั้นตอนต่างๆเพื่อที่ให้พระองค์จะสามารถกลายเป็นอาหารให้กับเราในเล่มโรมันที่2ก็ให้เราเปิดเผยก็เลยตรงนี้ก็เลยบอกว่าเปิดเผยถึงเป้าหมายของแผนการบริหารของพระเจ้าในการที่พระองค์ทรงกลายมาเป็นมนุษย์ตึงตายแล้วเป็นขึ้นกลายเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตก็เพื่อที่จะมาเป็นอาหารแห่งชีวิตให้กับเราอาเมนเพื่อพระองค์จะถูกเรากิน
เป็นการบำรุงเลี้ยงฝ่ายวิญญาณและถูกเราย่อยจนกลายเป็นการก่อรูปของพระองค์เพราะว่าเมื่อเรากินสิ่งใดเราก็จะถูกก่อรูปด้วยสิ่งนั้นเมื่อเรากินตัวของพระองค์เราก็จะถูกก่อรูปด้วยตัวของพระองค์เพื่อมาสำเร็จแผนการบริหารของพระเจ้าในการที่จะให้เรานั้นมีชีวิตนิสัยและการสำแดงออกเหมือนอย่างพระเจ้าแต่ไม่ใช่ในฐานันดรความเป็นพระเจ้าขอบคุณพระองค์อาเมนในเล่มโรมันที่2ที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไปข้างต้นเกี่ยวกับภาพรวมของโครงร่างนี้ก็จะครอบคลุมในอารบิกที่1ถึงอารบิกที่5ที่อยู่ในเล่มโรมันที่1อาเมนตอนนี้เรามาเข้าสู่ในช่วงอารบิกที่1ของเล่มโรมันที่1ที่อยู่ในอารบิกที่2อาเมนในเล่มโรมันที่2นะครับตรงนี้จะครอบคลุมตั้งแต่อารบิกที่1ถึงอารบิกที่3อาเมนในหัวข้อเกี่ยวกับการที่พระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นอาหารแห่งชีวิตอารบิกที่1บอกว่ากิตติคุณโยฮันบทที่6ได้บรรยายละเอียดถึงการที่องค์พระเยซูเจ้าทรงเป็นอาหารแห่งชีวิตพระองค์ทรงประกาศว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิตอาเมนและอารบิกที่2ก็กล่าวต่อไปว่าข้อพระคัมภีร์หลายแห่งในโยฮันบทที่6เปิดเผยว่าพระคริสต์ทรงเป็นอาหารแห่งชีวิตเพื่อประสบการณ์และการรับสุขของเราอาเมนเราก็ได้เห็นแล้วว่าพระองค์ในส่วนนั้นพระองค์ก็ได้เปิดเผยอย่างชัดเจนพระคำตรงนั้นก็ได้พูดอย่างตรงไปตรงมาว่าพระองค์ทรงเป็นอาหารแห่งชีวิตดังนั้นเราก็ต้องเชื่อว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นอาหารแห่งชีวิตแล้วการที่พระองค์ทรงเป็นอาหารแห่งชีวิตนั้นมีไว้เพื่ออะไรก็ให้เรามากินตัวของพระองค์ดังนั้นวงเล็บ2ก็เลยบอกว่าเราต้องกินพระองค์โอ้แต่ว่าการกินนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นการกินเพียงครั้งเดียวเพราะถ้าเราดูในการดำเนินชีวิตของเราทุกๆคนก็จำเป็นต้องกินเพราะว่าร่างกายของเราก็มีระบบที่จะคอยเตือนเราเวลาเราหิวเราก็ต้องกินถ้าเราไม่ได้กินเราก็จะรู้สึกหิวนี่ก็เป็นกลไกที่ร่างกายของเราได้กระทำเพื่อให้เรามีความต้องการในการกินแต่ว่าวันนี้เราจำต้องมองเห็นว่าการกินของเรานั้นมีสิ่งที่เราจะต้องกินและมีความสำคัญมากยิ่งกว่าการกินอาหารทางกายภาพนั่นคือการกินพระคริสต์และการกินพระองค์นั้นไม่ใช่ทำเพียงครั้งเดียวแต่เราจะต้องกินพระองค์ทุกวันเหมือนกับที่เราก็กินอาหารทางกายภาพทุกๆวันเราต้องฝึกฝนมากินตัวของพระองค์และในชีวิตของเราเมื่อเรากินเพื่ออยู่เราก็ต้องอยู่เพื่อกินพระคริสต์ด้วยขอบคุณและสรรเสริญพระองค์อาเมนแต่อาหารที่เรากินในวันนี้เป็นอาหารอย่างไรอาหารทางกายภาพมีวันที่จะบูดมีวันที่จะเสียดังนั้นเวลาเราไปดูในซุปเปอร์มาร์เก็ตเวลาไปซื้ออาหารต่างๆส่วนใหญ่เขาก็จะมีวันที่ผลิตแล้วก็วันที่หมดอายุดังนั้นอาหารบนโลกนี้ทุกอย่างล้วนมีวันหมดอายุของมันแต่ว่าอาหารที่เรากำลังขวนขวายแสวงหาในวันนี้ไม่ใช่อาหารที่จะหมดอายุแต่ว่าเราจำต้องขวนขวายหาอาหารที่ดำรงอยู่ถึงชีวิตนิรันดร์ซึ่งอยู่ในโยฮันบทที่6ข้อที่17อารบิกที่3ก็เลยบอกว่าพระองค์ก็เลยตัดไว้ว่าอย่าขวนขวายหาอาหารที่ต้องเน่าเสียไปนั้นแต่จงหาอาหารที่ดำรงอยู่ถึงชีวิตนิรันดร์ซึ่งบุตรมนุษย์จะให้แก่ท่านทั้งหลายบุตรมนุษย์ก็คือตัวของพระเยซูอาหารที่พระเยซูจะให้กับเขาทั้งหลายซึ่งถ้าก่อนหน้านั้นเราดูแล้วก็มีการอัศจรรย์ที่พระเยซูได้ทรงประทานอาหารใช่ไหมครับให้กับฝูงชน 5,000 คนที่ยังไม่รวมผู้ชายไม่รวมผู้หญิงและก็เด็กซึ่งในเวลานั้นอาหารเหล่านั้นเป็นอาหารที่มีวันหมดอายุในเวลานั้นพระองค์ได้ให้อาหารทางกายภาพให้เขาอิ่มแต่ว่าเมื่อเขากินครั้งนั้นแล้วเขาก็ยังคงต้องหิวอยู่ดีไม่มีความอิ่มหนำแต่อาหารที่พระบุตรจะทรงประทานให้ที่ได้กล่าวไว้ในข้อที่27นี้เป็นอาหารที่จะดำรงอยู่ถึงชีวิตนิรันดร์ชีวิตนิรันดร์นี้ในวงเล็บ1ก็เลยบอกว่าคือชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งคือชีวิตที่ไม่ได้ถูกสร้างของพระเจ้าชีวิตที่ถูกสร้างมีอะไรบ้างในการเนรมิตสร้างของพระองค์ธรรมชาติเราก็มองเห็นต้นไม้มองเห็นมนุษย์มากมายมองเห็นบรรดาสรรพสิ่งสิ่งมีชีวิตแต่ทุกสิ่งทุกอย่าง
ล้วนมีวันที่จะต้องตายมีวันที่จะต้องเสื่อมเสียเน่าสลายไปแต่ชีวิตนิรันดร์ก็คือชีวิตที่ไม่ได้ถูกสร้างชีวิตที่ไม่ได้ถูกสร้างคือชีวิตของใครก็คือชีวิตของพระเจ้านั่นเองดังนั้นให้เราแสวงหาอาหารที่จะดำรงอยู่ถึงชีวิตนิรันดร์แล้วเราจะสามารถแสวงหาอาหารเช่นนี้ได้อย่างไรก็คือตัวขององค์พระผู้เป็นเจ้าเองเท่านั้นที่ดำรงอยู่นิรันดร์เราก็ต้องมากินพระองค์เป็นอาหารแห่งชีวิตนั่นเองอาเมนและอาหารที่ดำรงอยู่ถึงชีวิตนิรันดร์นี้จะสามารถหล่อเลี้ยงเราและนำเราเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์ได้อาเมนขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าเมื่อเรารู้แล้วว่าพระองค์ทรงเป็นอาหารแห่งชีวิตเรารู้เมื่อกี้ก็ได้อ่านไปแล้วว่าอาหารที่บุตรมนุษย์จะประทานให้แก่ท่านแล้ววันนี้ต่อไปในเล่มอาราบิกที่4ก็เลยเปิดเผยให้เรามองเห็นถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นอาหารแท้อาหารแห่งชีวิตของพระองค์ให้เรากินโดยที่ข้อที่32และข้อที่33ตรงนั้นพระบิดาก็ได้ประทานอาหารแท้ซึ่งมาจากสวรรค์ให้แก่ท่านทั้งหลายเพราะว่าอาหารของพระเจ้านั้นคือท่านที่ลงมาจากสวรรค์และประทานชีวิตแก่มนุษย์โลกพระบิดาทรงประทานอาหารซึ่งลงมาจากสวรรค์นั่นคือใครก็คือตัวของพระเยซูผู้เป็นพระบุตรนั่นเองซึ่งพระองค์ทรงเสด็จลงจากสวรรค์มากลายเป็นเนื้อหนังอยู่บนแผ่นดินโลกท่านที่ลงมาจากสวรรค์ก็คือพระเยซูและพระองค์จะประทานชีวิตแก่มนุษย์โลกจากข้อพระคัมภีร์นี้ให้เราใส่ใจต่อ2คำด้วยกัน1ก็คือคำว่าอาหารแท้และ2ก็คือชีวิตอาเมนเรามาดูเกี่ยวกับอาหารแท้ด้วยกันนี้นะครับในวงเล็บ1บอกว่ามีเพียงแต่สิ่งที่เป็นของฝ่ายวิญญาณจึงเป็นสิ่งที่จริงแท้อาหารทางกายภาพเป็นสิ่งที่อยู่ในด้านกายภาพแต่ว่าพระคริสต์ผู้นี้ผู้เสด็จลงมาจากสวรรค์พระองค์ทรงเป็นฝ่ายวิญญาณดังนั้นสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่จริงแท้และไม่เพียงเท่านั้นในโยฮันบทใน1โยฮันบทที่5ข้อที่6ก็ได้กล่าวต่อไปว่าพระวิญญาณนั้นทรงเป็นความเที่ยงแท้ดังนั้นในฐานะที่ทรงเป็นอาหารแท้พระคริสต์ทรงเป็นอาหารแห่งหลักความจริงเป็นอาหารแห่งความเที่ยงแท้ทรงจริงแท้เที่ยงแท้วงเล็บ3เลยบอกว่าเราทุกคนจึงต้องมีภาพลักษณ์ที่ลึกซึ้งกับข้อเท็จจริงที่ว่าเราต้องการพระคริสต์ในฐานะอาหารแท้แห่งชีวิตอาหารที่เรากำลังกินในทุกวันนี้บนแผ่นดินโลกเป็นเพียงแค่เงาของพระคริสต์เท่านั้นโอ้โหเมื่อพูดอย่างนี้ข้าพเจ้าได้ยินก็รู้สึกว่าโอ้เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นหรือน่าชื่นชมน่าอัศจรรย์เหลือเกินที่วันนี้เรากำลังกินแม้ทั้งการกินของเราก็ยังเปิดเผยถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพระคริสต์โอ้ว่าการกินของเรานั้นเป็นเพียงแค่เงาเท่านั้นที่เราจะต้องมากินตัวของพระคริสต์ที่เป็นอาหารแท้ที่จะดำรงจนถึงชีวิตนิรันดร์วันนี้การดำเนินชีวิตของเราต้องกินเพื่อมีชีวิตแต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะมีชีวิตที่นิรันดร์เราต้องกินตัวของพระคริสต์ผู้เป็นอาหารแท้อาเมนดังนั้นอาหารแท้ผู้นี้ประทานชีวิตให้กับเราวงเล็บ5ก็บอกว่าในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นอาหารซึ่งลงมาจากสวรรค์พระคริสต์ก็คืออาหารฝ่ายสวรรค์อาเมนและในฐานะของพระเจ้าพระคริสต์ทรงเป็นของพระเจ้าถูกใช้มาโดยพระเจ้าและทรงอยู่กับพระเจ้าถ้าเราลองมองย้อนกลับไปในชีวิตของชาวอิสราเอลในเวลานั้นที่เขาออกมาจากอียิปต์เดินทางอยู่ในป่ากันดารเมื่อกายภาพของเขาหิวแล้วเวลานั้นโมเสสก็ได้บอกพวกเขาว่าพระเจ้าจะส่งประทานอาหารซึ่งมาจากสวรรค์ในเวลานั้นก็คือมานาแต่ว่ามานาที่เขากินนั้นไม่ได้เก็บอยู่ได้ตลอดอาเมนในเอ็กโซโดบทที่16ข้อที่20ตรงนั้นก็บอกว่าเมื่อพวกเขาเก็บบางคนก็เหลือไว้แล้วหนอนก็ขึ้นและบูดเหม็นไปและข้อที่21ตรงนั้นก็บอกว่าเมื่อมานาตกแล้วพอแดดร้อนก็ละลายไปดังนั้นมานาซึ่งเป็นอาหารที่มาจากสวรรค์ในเวลานั้นเป็นอาหารทางกายภาพก็ยังไม่ใช่อาหารแท้โอ้แต่ว่าเป็นเพียงแค่เงาของพระคริสต์ผู้ที่จะเสด็จมาจากสวรรค์มากลายเป็นเนื้อหนังอยู่บนแผ่นดินโลกเพื่อให้เรากิน
และพระคริสต์เป็นอาหารแท้ที่แท้จริงที่จะดำรงจนถึงชีวิตนิรันดร์พระองค์นั้นไม่ได้ละลายเมื่อถูกแดดร้อนพระองค์ไม่เน่าบูดไม่เน่าสลายแต่พระองค์ทรงดำรงอยู่จนถึงนิรันดร์นี่ก็ได้เปิดเผยอย่างแท้จริงว่าพระองค์ทรงเป็นอาหารที่แท้จริงอาหารที่เที่ยงแท้และอาหารที่ทำให้เรามีชีวิตจนถึงนิรันดร์ดังนั้นเราจึงต้องมีภาพลักษณ์ที่ลึกซึ้งและจำต้องกินตัวของพระองค์อาเมนวันนี้ผมบอกว่าเมื่อเรากินและย่อยอาหารนี้อาหารก็จะกลายเป็นการก่อรูปของเราและเราก็จะเข้าสนิทและผสมกลมกลืนเป็นหนึ่งกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอาเมนขอบคุณและสรรเสริญพระองค์วงเล็บ7ผู้ที่กินอาหารที่มีชีวิตซึ่งลงมาจากสวรรค์นี้ก็จะมีชีวิตดำรงอยู่นิรันดร์อาเมนขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าเราจำต้องกินเพื่อที่จะดำรงชีวิตจนถึงนิรันดร์อาเมนต่อมานะครับในอาราบิกที่5และอาราบิกที่6ก็ได้เปิดเผยเกี่ยวกับการที่พระองค์ทรงประทานพระโลหิตให้กับเรามาดื่มในตามข้อที่โยฮันบทที่6ข้อที่51อาเมนในตรงนี้อาราบิกที่5ก็ได้เปิดเผยว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่อาเมนอาราบิกที่5บอกว่าในข้อที่51องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าอาหารที่เราจะให้เพื่อชีวิตของมนุษย์โลกนั้นก็คือเนื้อของเราอาเมนเมื่อพูดถึงเนื้อแล้วในเวลานั้นก็มีชาวยิวที่ไม่เข้าใจพวกเขาคิดว่าเขาจะต้องกินเนื้อของพระองค์หรือเปล่าถ้าเราได้ยินบางคนมาพูดว่าต้องกินตัวของเขาเราก็จะรู้สึกว่าเรากลายเป็นคนกินคนหรือแต่ว่าเนื้อที่นี้การที่พระองค์ทรงบอกว่าอาหารก็คือเนื้อของพระองค์เราจำต้องไม่แปลตรงตัวตามอักษรแต่เราจะต้องมองเห็นในเรื่องราวฝ่ายวิญญาณอาเมนเนื้อที่พระองค์ได้ทรงเปิดเผยนี้ก็คือชีวิตฝ่ายสัตว์อาเมนซึ่งถ้าเรามองดูแล้วเรามองย้อนกลับไปในเจเนซิสในก่อนหน้านั้นพระองค์ทรงเปิดเผยว่าพระองค์ทรงเป็นต้นไม้แห่งชีวิตอันนี้ก็คือชีวิตฝ่ายพืชใช่ไหมครับที่ประทานการหล่อเลี้ยงให้กับเราแต่ว่าพอหลังจากนั้นเมื่อมนุษย์ได้ตกต่ำพวกเขาจำต้องมีการถวายเครื่องบูชาเป็นสัตว์เพื่ออะไรเพื่อการไถ่บาปเพราะมีความบาปเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วดังนั้นมนุษย์ทุกวันนี้มีความบาปพระองค์จึงต้องมาในฐานะอาหารที่เป็นชีวิตฝ่ายสัตว์เพื่ออะไรเพื่อมาทำการไถ่ความบาปเช่นนี้อาเมนดังนั้นในประเด็นนี้ที่เกี่ยวกับอาหารได้กลายเป็นเนื้อของพระองค์ก็เลยเปิดเผยถึงเกี่ยวกับการตายของพระองค์นั่นเองวงเล็บ2ก็เลยบอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานพระวรกายของพระองค์ซึ่งก็คือเนื้อของพระองค์โดยการตายแทนเราเพื่อเราจะได้มีชีวิตอาเมนในที่นี้เปิดเผยเกี่ยวกับการตายของพระองค์วงอาราบิกที่6ก็เลยกล่าวต่อไปในข้อที่53ว่าถ้าท่านไม่กินเนื้อและไม่ดื่มโลหิตของบุตรมนุษย์ก็จะไม่มีชีวิตในตัวท่านดังนั้นพระองค์จึงต้องมาตายแทนที่เราเหมือนกับเครื่องสัตวบูชาเหล่านั้นที่ได้ตายแทนที่เพื่อไถ่ความบาปของโพรภัยชาวอิสราเอลโอ้แม่เยซูตรงนี้ก็ได้กล่าวอย่างชี้แจงชัดเจนให้กับเราเกี่ยวกับการตายของพระองค์พระองค์จำต้องถูกฆ่าและพระองค์ต้องสละพระวรกายของพระองค์โดยที่พระองค์ทรงหลั่งพระโลหิตของพระองค์เพื่อให้เราได้รับชีวิตนิรันดร์อาเมนกอไก่ขอไข่ก็เลยพูดถึงการกินเนื้อและดื่มโลหิตอาเมนกอไก่บอกว่าการกินเนื้อก็คือการต้อนรับทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำในการสละพระวรกายของพระองค์และขอไข่บอกว่าการดื่มโลหิตก็คือการต้อนรับทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำสำเร็จสมบูรณ์ในการหลั่งพระโลหิตของพระองค์อาเมนแต่แล้วในที่นี้เราก็ได้มองเห็นภาพหนึ่งเกี่ยวกับความรอดของเราอาเมนในที่นี้ความรอดของเรามีความเกี่ยวข้องกับรูปภาพของชาวอิสราเอลเมื่อเขาออกมาจากอียิปต์อาเมนในวงเล็บ4บอกว่าการกินเนื้อและดื่มโลหิตของพระองค์คือการต้อนรับพระองค์ที่อยู่ในการช่วยไถ่ของพระองค์มาเป็นชีวิตและการหล่อเลี้ยงของชีวิตอาเมนขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าในเวลานั้นก่อนที่ชาวอิสราเอลจะออกมาจากอียิปต์โอ้พวกเขาต้องกินแกะปัสคาใช่ไหมครับโดยการที่เอา
ในค่ำคืนนั้นก่อนที่เขาจะได้ออกมาจากแผ่นดินอียิปต์ในภัยพิบัติสุดท้ายที่เปลี่ยนใจฟาโรห์ปล่อยให้ชาวอียิปต์ชาวอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์ในเวลานั้นพวกเขาจำต้องฆ่าแกะแล้วต้องนำเลือดมาทาไว้ที่วงกบประตูเพื่อที่ว่าวินสวรรค์ทูตสวรรค์ของพระองค์ที่ผ่านบ้านเหล่านั้นไปเมื่อเห็นเลือดของแกะที่ทาอยู่ที่วงกบประตูแล้วก็จะไม่เข้าไปฆ่าบุตรหัวปีเมื่อเขาได้ทานำเลือดแล้วไม่เพียงเท่านั้นยังต้องกินเนื้อของแกะด้วยเพื่อที่เขาจะมีกำลังในการออกไปจากแผ่นดินอียิปต์1มีเลือด2ต้องกินเนื้อเพื่อจะมีกำลังเช่นเดียวกันพระองค์ก็ทรงให้เรากินเนื้อแล้วก็ดื่มพระโลหิตของพระองค์ต้อนรับการที่พระองค์ทรงสละพระวรกายเพื่อเป็นการหล่อเลี้ยงของชีวิตแล้วก็มาทำการช่วยไถ่ด้วยพระโลหิตของพระองค์นั่นเองอาเมนแล้ววงเล็บ5ก็กล่าวต่อไปว่าแล้วหนทางที่เราจะสามารถต้อนรับการกินเนื้อและดื่มพระโลหิตของพระองค์นั้นจะต้องทำอย่างไรในที่วงเล็บ5ก็เลยให้เรามองเห็นถึงความการเปรียบเทียบของข้อพระคัมภีร์ในข้อ50ในข้อที่53และข้อที่47โดยตรงนั้นในข้อที่47ก็บอกว่าผู้ใดที่ได้เชื่อก็มีชีวิตนิรันดร์และข้อที่53ก็บอกว่าถ้าเกิดผู้ใดไม่กินเนื้อและไม่ดื่มโลหิตของบุตรมนุษย์ก็จะไม่มีชีวิตในตัวท่านกล่าวได้ก็คือการเชื่อก็เท่ากับการกินแล้วยังกล่าวต่อไปอีกในโยฮันบทที่1ข้อที่12ในตรงนั้นได้พูดถึงคนทั้งหลายที่ได้ต้อนรับพระองค์พระองค์ทรงโปรดประทานอำนาจให้เป็นบุตรของพระเจ้าได้คือคนทั้งหลายที่ได้เชื่อเข้าสู่พระนามเท่ากับว่าเชื่อก็คือต้อนรับดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะกินเนื้อและดื่มพระโลหิตของพระองค์เพื่อที่จะได้รับทุกสิ่งที่พระองค์ทรงได้สละพระวรกายแล้วก็ทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสำเร็จในการหลั่งพระโลหิตของพระองค์การที่เรากินและดื่มนี้ก็เท่ากับเราจะต้องมาเชื่อในพระองค์แล้วการเชื่อนี้ก็เท่ากับการต้อนรับนั่นเองขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าเมื่อพระคำของพระองค์มาถึงแล้วเมื่อเราเชื่อเราก็ได้ต้อนรับและเราก็ได้รับประสิทธิภาพเกี่ยวกับการกินเนื้อและการดื่มพระโลหิตของพระองค์อาเมนขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าอัลเลบิที่7ก็เลยบอกว่าเมื่อเรากินเนื้อและดื่มพระโลหิตของพระองค์เราก็จะมีชีวิตเพราะพระองค์ตามวงเล็บ2อาเมนต่อมานะครับในอัลเลบิที่8 เมื่อเราได้กินแล้วเราได้ดื่มกินเนื้อของพระองค์และได้ดื่มพระโลหิตของพระองค์พระองค์ก็จะมีชีวิตเป็นอยู่ภายในเราอาเมนในอัลเลบิที่8ก็เลยพูดถึงข้อที่โมโยฮันบทที่6ข้อที่57ตรงนั้นบอกว่าพระบิดาผู้ทรงพระชนได้ทรงใช้เรามาและเรามีชีวิตเป็นอยู่เพราะพระบิดาฉันใดผู้ที่กินเราผู้นั้นก็จะมีชีวิตเป็นอยู่เพราะเราฉันนั้นพระเยซูทรงมีชีวิตเป็นอยู่เพราะพระบิดาและวันนี้ผู้เชื่อทั้งหลายที่ได้กินและต้อนรับพระองค์เข้ามาก็จะมีชีวิตเป็นอยู่เพราะพระบุตรนั่นเองการกินก็คือการรับพระองค์เข้าไปดังนั้นเมื่อเราได้กินพระองค์เราก็ได้ต้อนรับพระองค์เข้ามาสู่ภายในเราเข้าสู่ภายในร่างกายของเราทำให้เราก็สามารถที่จะมีชีวิตเป็นอยู่โดยพระองค์ผู้ที่เราได้ต้อนรับอาเมนแล้วสิ่งนี้ก็จะมาสำเร็จซึ่งข้อพระคัมภีร์ที่อยู่ในโยฮันบทที่14ในเวลานั้นพระเยซูก็บอกไว้ในข้อที่20ว่าในวันนั้นท่านทั้งหลายจะรู้ว่าเราอยู่ในพระบิดาและท่านทั้งหลายอยู่ในเราและเราอยู่ในท่านทั้งหลายอันนี้หมายความว่าอย่างไรพระเยซูพระบิดาทรงอาศัยอยู่ในพระบุตรและบัดนี้พระบุตรอยู่ภายในเราทำใหเราก็สามารถอาศัยอยู่ในพระองค์และพระองค์ก็อาศัยอยู่ภายในเราเมื่อเราได้กินพระองค์เราได้ต้อนรับพระองค์เข้ามาพระองค์ก็มีชีวิตเป็นอยู่ภายในเรานั่นเองสำเร็จซึ่งข้อพระคัมภีร์ที่อยู่ในโยฮันบทที่14อาเมนสุดท้ายครับเรามาเข้าสู่ในเล่ห์โรมันที่3ที่จะเปิดเผยเกี่ยวกับว่าเราจะกินพระองค์ได้อย่างไรเป็นรูปธรรมนะครับอาเมนเล่ห์โรมันที่3ก็เลยบอกว่าพระวิญญาณนั้นเป็นที่ให้มีชีวิตเนื้อหนังไม่มีประโยชน์อันใดถ้อยคำซึ่งเราได้กล่าวแก่ท่านทั้งหลายนั้นก็เป็นวิญญาณและเป็นชีวิตซึ่งเป็นข้อพระคัมภีร์โยฮันบทที่6ข้อที่63อันนั้นก็เกี่ยวข้องกับลำดับที่พูดถึง
สิ่งที่ประทานชีวิตและการหล่อเลี้ยงก็คือพระวิญญาณไม่ใช่เนื้อทางกายภาพก่อนหน้านี้พระองค์บอกว่าต้องกินเนื้อของพระองค์แต่ว่าต้องกินเนื้อของพระองค์เพื่อได้ชีวิตแต่ว่าถ้าเราจะไปกินเนื้อของพระองค์ก็คงแปลกหน้าดูเนื้อทางกายภาพนะครับแต่การเปิดเผยนี้พระองค์ทรงเปิดเผยถึงการต้อนรับพระวิญญาณนั่นเองขอบคุณพระเจ้าอาเมนงั้นเราจึงต้องมีความเข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับ2เรื่องที่อยู่ในข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ก็คือเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าเนื้อหนังไม่มีประโยชน์อันใดและซึ่งอยู่ในอาราบิกที่1ถึง5แล้วก็เกี่ยวกับถ้อยคำซึ่งพระองค์ได้ตรัสก็เป็นวิญญาณและเป็นชีวิตซึ่งอยู่ในอาราบิกที่6ถึง7อาเมนในอาราบิกที่1ถึง5เราจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหนังไม่มีประโยชน์อันใดอาเมนฉะนั้นในอาราบิกที่3อาราบิกที่อาเมนอาราบิกที่4อาเมนเราก็ต้องมองเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตอาเมนเราต้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจนใน1โครินธ์บทที่15ข้อที่45พระองค์ได้กล่าวอย่างชัดเจนว่าพระองค์ทรงเป็นอาดัมคนสุดท้ายและอาดัมคนสุดท้ายกลายเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตดังนั้นถ้าจะกินเนื้อของพระองค์ก็ต้องมากินพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตมาต้อนรับพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตนั่นเองเพราะว่าพระองค์ก็บอกแล้วว่าเนื้อหนังไม่มีประโยชน์อันใดก็คือการที่เราจะกินเนื้อทางกายภาพของพระองค์นั้นไม่มีประโยชน์อะไรโอ้ไม่มีอะไรที่เราจะได้ถ้าเราจะไปกินเนื้อทางกายภาพของพระองค์และถ้าวันนี้เราบอกว่าเราจะไปกินเนื้อกายภาพของพระองค์เราจะไปหาเนื้อทางกายภาพของพระองค์ได้ที่ไหนล่ะอาเมนแต่วันนี้เราจำต้องต้อนรับพระองค์ในฐานะพระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตอาเมนเราอย่าได้เป็นเหมือนกับบรรดาคนเหล่านั้นโดยเฉพาะในข้อที่60ในตรงนั้นก็มีเหล่าสาวกหลายคนที่ได้ยินพระเยซูพูดเกี่ยวกับการที่ต้องกินเนื้อของพระองค์เขาเหล่านั้นก็รู้สึกว่าถ้อยคำเหล่านี้ยากนักใครจะฟังได้โอ้พวกเขาไม่เข้าใจว่าจะกินเนื้อของพระเยซูได้อย่างไรให้เราอย่าได้เป็นเหมือนคนเหล่านี้แต่เราจะต้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจนว่าบัดนี้พระองค์ทรงกลายเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตเพื่อให้เรามาต้อนรับพระองค์และโดยการต้อนรับนี้ก็คือการกินเนื้อของพระองค์กินตัวของพระเยซูผู้นี้นั่นเองอาเมนแต่ว่าถ้าเราพูดแล้วว่าแล้วเราจะกินพูดอย่างลอยๆว่ากินแล้วเราจะกินอย่างไรเราจะทำอย่างไรให้มันเป็นรูปธรรมได้วงอาราบิกที่6ก็เลยพูดถึงในวรรคหลังของข้อพระคัมภีร์โยฮันบทที่6ข้อที่63ที่บอกว่าถ้อยคำซึ่งเราได้กล่าวแก่ท่านนั้นหลายนั้นก็เป็นวิญญาณและเป็นชีวิตถ้อยคำนี้มาตามหลังพระวิญญาณและถ้อยคำที่ได้ใช้ในตรงนี้พูดถึงเกี่ยวกับถ้าว่าตามภาษากรีกก็คือคำว่าเรมาซึ่งแปลว่าพระคำที่ตรัสในยามฉับพลันอาเมนพระวิญญาณนั้นทรงอยู่ในพระคำที่อาศัยอยู่ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสอาเมนดังนั้นพระองค์จึงต้องกลายเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตเพื่อที่จะแจกจ่ายตัวของพระองค์แต่ว่าพระวิญญาณถ้าเราพูดถึงพระวิญญาณนั้นพระวิญญาณนั้นทรงลึกลับอาจจะไม่สามารถสัมผัสได้ทางกายภาพและยากที่มนุษย์อย่างเราจะเข้าใจแต่ขอบคุณพระเจ้าเรามีพระคำที่เป็นโลโกสพระคำที่เราสามารถอ่านได้จับต้องได้เข้าใจได้เรียกได้ว่าเป็นรูปธรรมดังนั้นถ้อยคำซึ่งพระองค์ได้ตรัสนั้นก็คือการแปลสภาพเป็นรูปธรรมของพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตถ้าจะพูดอย่างง่ายๆก็คือถ้าเราต้องการที่จะต้อนรับพระคำผู้ประทานพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตผู้นี้เราก็ต้องมาเข้าสู่พระคำที่เป็นโลโกสพระคำที่เราสามารถอ่านจับต้องได้เพื่อให้พระคำนี้สามารถกลายเป็นพระคำที่เป็นเรมาก็คือพระคำที่มีพระวิญญาณอาศัยแต่เราจะสามารถที่จะสัมผัสกับพระวิญญาณที่อาศัยอยู่ในพระคำนี้ได้อย่างไรขอบคุณพระเจ้าเราต้องมาฝึกฝนวิญญาณของเราเป็นส่วนเป็นด้านที่จะสามารถเข้าใจและสัมผัสเรื่องราวฝ่ายวิญญาณได้อาเมนดังนั้นวลิสาก็เลยบอกว่าเราต้องมาสัมผัสกับพระวิญญาณที่อยู่ในพระคำเพื่อจะได้รับชีวิตและเราจะสัมผัสได้ก็เมื่อเราฝึกฝนวิญญาณของเรามาติดต่อสัมผัสกับพระคำที่เป็นโลโกสเพื่อที่จะให้พระคำที่เป็นโลโกสนี้จะสามารถกลายเป็นพระคำที่เป็นเรมาในฐานะพระวิญญาณที่อาศัยอยู่ในพระคำ
ขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าอาราบิกที่7สุดท้ายก็บอกว่าโยฮันบทที่6สรุปลงด้วยพระคำแห่งชีวิตซึ่งก็คือสื่อกลางที่เราจะต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าในฐานะอาหารที่มีชีวิตอาเมนเราจำต้องเข้าสู่พระคำของพระเจ้าเพื่อที่จะเป็นสื่อกลางให้เรามาต้อนรับพระองค์ในฐานะพระวิญญาณนั้นในฐานะที่เป็นอาหารที่มีชีวิตเมื่อเรามากินพระองค์ต้อนรับพระคำของพระองค์เราก็จะมีพระวิญญาณนั้นและพระองค์ก็จะทรงเป็นการหล่อเลี้ยงแห่งชีวิตทางภายในเราจำภาระของเราจำต้องเข้าสู่พระคำอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อที่เราจะสามารถสัมผัสพระวิญญาณผู้แปลสภาพเป็นรูปธรรมอยู่ในพระคำนี้ต้องมาติดต่อกับพระองค์ต้องมาสัมผัสกับพระคำของพระองค์ทุกๆวันโดยการฝึกฝนใช้วิญญาณของเราท่านทั้งหลายเคยประสบการณ์หรือไม่เมื่อเราใช้วิญญาณของเรามาเข้าสู่พระคำของพระเจ้าคอยอธิษฐานติดต่อสัมผัสกับพระองค์อยู่เสมอเราก็จะได้รับการตรัสบางอย่างที่อาจจะไม่ได้เป็นถ้อยคำที่เป็นตัวอักษรขึ้นมาจากพระคัมภีร์แต่ว่าเราก็จะมีการตรัสทางภายในนั่นก็คือพระวิญญาณที่อยู่ในพระคัมภีร์คอยตรัสอยู่ภายในเราและเมื่อเราได้รับการตรัสเช่นนี้แล้วเราก็จะรู้สึกถึงความมีชีวิตชีวาได้รับการชุบชีพในเวลาที่เรารู้สึกหดหู่ได้รู้สึกความถึงความตายนี่ก็คือการประสบการณ์ต่อพระคัมภีร์ที่เป็นพระวิญญาณนั้นอาศัยอยู่ในพระคำนั่นเองกลายมาเป็นการหล่อเลี้ยงให้กับเราทั้งหลายอาเมนของพระเจ้าเมื่อเราได้รับการเปิดเผยแล้วว่าพระคริสต์ทรงเป็นอาหารได้มองเห็นวิธีการที่เราจะกินพระองค์และมองเห็นการวิธีการที่เป็นรูปธรรมที่เราจะมากินพระองค์โดยการเข้าสู่พระคำของพระเจ้าฝึกฝนวิญญาณของเราวันนี้ก็ต้องนำสิ่งเหล่านี้เข้าสู่ภาคปฏิบัติของเราเพื่อที่ว่าเราจะไม่มีชีวิตเป็นอยู่ด้วยอาหารทางกายภาพเท่านั้นแต่เราจะมีชีวิตเป็นอยู่ด้วยอาหารแห่งชีวิตที่นำเราเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์และดำรงอยู่ถึงนัดนิรันดร์ให้เราทั้งหลายเข้าสู่พระคำอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อต้อนรับการหล่อเลี้ยงที่มาจากพระวิญญาณนั้นขอบคุณและสรรเสริญพระองค์